This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ฟันกระต่ายฟันหน้ากระต่ายเนี่ยจะเป็นฟันที่มีการเจริญยืดงอกขึ้นมาตลอดชีวิตจะเห็นว่าในการเลี้ยงธรรมชาตินะครับจะมีการแทะการกัดอาหารที่กินก็จะมีทั้งหญ้ามีอะไรจะมีการบดเสียดสีเป็นการรับฟันอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้หลายรายที่เห็นตามคลินิกฟันหน้าทั้งสองข้างยื่นมาจนกระทั่งทะลุเพดานปากแล้วก็บางทีฟันบนก็เจาะลงไปที่บริเวณริมฝีปากล่างอะไรลักษณะแบบนั้นคุณหมอก็ต้องตัดแล้วก็เล็มให้มันสมดุลให้มันเป็นปกติแต่มันก็จะมีความยาวตลอดเวลาถ้าพฤติกรรมการเลี้ยงการให้อาหารของเรายังเป็นแบบเดิมและเป็นแบบที่ผิดอยู่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast คุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาพบกันในรายการโรงหมอก็มีเรื่องกระต่ายเรื่องกระต่ายต้องมีอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะยิ่งสำคัญคือเรื่องของอาหารเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าอาหารกระต่ายเนี่ยเลือกยังไงเขาบอกว่าง่ายนิดเดียวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับจริงเหรอที่อาหารกระต่ายเลือกง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดง่ายนิดเดียวมีแค่อันนิดเดียวที่ง่ายที่เหลือยากหมดไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคะคือตอนนี้คนเลี้ยงเยอะมากด้วยความที่แบบอาจจะบางคนไม่ชอบสุนัขไม่ชอบแมวอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่าเหงาเลี้ยงกระต่ายแล้วกันถ้าอย่างในคอนโดเขาก็ไม่ส่งเสียงไงคะก็น่าจะได้คือสังคมเดี๋ยวนี้ด้วยไงสังคมเดี๋ยวนี้บางทีอยู่คนเดียวบ้างอยู่กับครอบครัว2คนสามีภรรยาแฟนกันแต่ว่าก็อยากจะมียังไม่อยากมีลูกแต่ก็อยากมีคนที่ต้องบอกว่ามีอะไรที่เหมือนเสมือนลูกบางทีผู้ใหญ่แล้วก็อยากจะมีสัตว์เลี้ยงมาอยู่เป็นเพื่อนเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงาอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าบางคนก็อย่างที่คุณสุริพรบอกว่าไม่ได้ชอบสุนัขไม่ได้ชอบแมวเพราะบางทีสุนัขแมวต้องใช้สถานที่ค่อนข้างกว้างต้องมีพื้นที่ให้เดินอะไรต่างๆแต่ว่าเราอยู่เป็นบ้านไม่ได้กว้างมากห้องไม่ได้กว้างมากจะมีพื้นที่ขนาดนั้นก็ไม่ได้ก็เลยต้องเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ใช้พื้นที่น้อยๆแล้วก็ต้องการความดูแลใจใส่ที่ไม่มากกระต่ายก็เป็นอีกชนิดนึงกระต่ายหนูอะไรต่างๆก็เป็นอีกชนิดนึงนอกจากปลานอกจากเต่าอะไรต่างเนี่ยนะก็เป็นตัวเลือกทางหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ค่ะนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกด้วยนะใช่ครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะตัวปานกลางขนปุกปุยโอ้ยเวลาไปเห็นนะก็อยากจะได้งื้ออยากเอามาขยำอะไรเพราะความน่ารักนะครับเพราะมีความลักษณะของอะไรที่ปุยปุยมันก็จะมีความหน้าหมั่นเคี้ยวหน้าขยำหน้าลูบหน้ากอดอยู่แล้วซึ่งนอกจากคลายเหงาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมีความทำให้แบบจิตใจระเบิกบานมีความน่ารักอะไรต่างๆนั้นก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นครับปัจจุบันนี้ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเลี้ยงเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าเราก็เลี้ยงแบบไม่มีความรู้แล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยไม่เชิงปล่อยอะอยู่ในกรงแหละแต่ว่าการเลี้ยงของเราเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เอาใจใส่อะไรเยอะแยะมากมายด้วยความที่ความรู้ไม่มีเลยในการเลี้ยงแค่อยากเลี้ยงเพราะว่ามันน่ารักนะคะแต่ก็เลี้ยงจนมันโตนะจนแบบเขาจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบเอาไปทิ้งสมัยก่อนนี้ผมว่าหลายๆคนก็เลี้ยงแบบเป็นการตัดหญ้าขนแถวบ้านอาจารย์รู้ได้ไงเป็นเหมือนกันนะที่บ้านสมัยเด็กๆเคยเลี้ยงค่ะอันที่สะดวกสุดคือตัดหญ้าขนแล้วหญ้าขนเยอะมากแถวสมัยก่อนมันเติบโตได้อย่างดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพราะพื้นที่เป็นตึกไปเลยหมดเลยใช่แล้วก็มันก็ที่มันหญ้าขนมีเนี่ยก็จะเป็นกองขยะครับอันนั้นก็อันตรายอย่าไปตัดให้กินเพราะว่าเคยแล้วไปตัดแถวบ้านแล้วก็มันมีพวกกระป๋องสเปรย์หรืออะไรพวกนี้มันคือเหมือนมีขยะอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะแต่มันกระจัดกระจายนะคะเราก็เลยได้รับเชื้อโรคไปด้วยได้รับสารเคมีที่มันอันตรายไปด้วยน้องเลยจากไปแล้วก็เลยอ๋อมันน่าจะเป็นจากพวกสารเคมีไอ้พวกกระป๋องอะไรพวกนี้สารเคมีโลหะหนักที่มันปนที่บางทีคนแบบคนไม่ค่อยรับผิดชอบเอาไปทิ้งแล้วเราก็ไม่รู้ก็ยังเด็กๆอยู่เนาะเห็นหญ้าขนแล้วก็ไม่ได้แบบจะไปหาอาหารกระต่ายอ่ะเมื่อก่อนอาหารกระต่ายไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าอาหารเม็ดอะไรอาหารกระต่ายที่จะใช้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วมีราคาแพงเมื่อเทียบกันกับอันอื่นที่ต้องการใช้แล้วสมัยก่อนเด็กๆอ่ะถ้าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันกินหญ้ากินผักแล้วก็เตรียมหญ้าเตรียมผักให้เขากินอาหารเม็ดเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยเพราะว่า
มันต้องใช้เงินใช่ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นนานๆทีหนึ่งก็เวลาจะให้ก็น้อยหน่อยแต่ว่าผักในตู้เย็นเราก็ขโมยมาจากที่โดยเฉพาะแครอทเห็นกระต่ายกินแครอทไงอาจจะในการ์ตูนเธอก็กินแครอทไปนะอ๋อพออีกนิดนึงอ๋อหญ้าโขนมีความรู้เพิ่มก็ตัดหญ้าโขนมาอะไรประมาณนี้ค่ะได้กินอยู่วนเวียนแค่นี้แต่เดี๋ยวนี้โอ้โหตัวเลือกเยอะมากหญ้าที่แบบอัดมาเป็นก้อนๆหญ้าแห้งหญ้าแห้งมีขายเป็นอาหารเม็ดแล้วก็มีแบบเป็นเมล็ดพืชก็มีโอ้โหอาหารนี้มีหลายแบบด้วยครับใช่คือต้องเรียนว่าเวลาที่เราจะเริ่มเลี้ยงกระต่ายอ่ะสิ่งแรกเลยคือเราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วว่าเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมของเขาว่าเขาต้องการยังไงอย่างบางคนที่ชอบเลี้ยงหนูก็จะมีวงล้อเพื่อให้หนูได้ออกกำลังคือเราจะพยายามจำลองสภาพที่เขาต้องการให้อยู่ในกล่องในกรงที่เราในกรงเล็กๆที่เราต้องการจะให้เขาอยู่นะแต่ต้องพยายามทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีที่สุดเหมาะสมแล้วก็คล้ายกับชีวิตที่เขาต้องการให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะบางทีจะให้เหมือนแบบ 100% ไม่ได้แต่ก็ต้องจำลองให้มีความใกล้เคียงและให้เหมาะสมกับพฤติกรรมแล้วก็สัญชาตญาณของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่เรื่องการออกกำลังกายการออกกำลังกายสำคัญมันไม่ได้อยู่แค่ในกรงเล็กๆแล้วก็อยู่นิ่งๆแต่มันก็ต้องมีพื้นที่เพียงพอให้เขาได้กระโดดได้ขยับได้ไปไหนมาไหนบ้างนะครับลักษณะนั้นถ้าเราเตรียมพร้อมแบบนั้นได้แล้วก็โอเคผ่านสเต็ปแรกสเต็ปที่สองคือต้องมาดูเรื่องอาหารการกินในแต่ละในชีวิตประจำวันเขาต้องบอกว่าอาหารของกระต่ายเนี่ยที่บอกว่าง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วมันก็คือเราถ้าเรามีพร้อมในแต่ละอย่างในแต่ละส่วนผมว่ามันก็เพียงพอเพราะอาหารกระต่ายไม่อาหารที่จะให้กระต่ายกินไม่ใช่แค่อาหารเม็ดหลายๆคนมองว่าก็เดี๋ยวนี้สะดวกซื้ออาหารเม็ดมาให้กินแล้วก็จบซึ่งผิดก็บอกว่าเป็นการเลี้ยงเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยกระต่ายไม่ได้ต้องการอาหารเม็ดอย่างเดียวเนื่องจากธรรมชาติของกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนกับสุนัขไม่เหมือนแมวกระต่ายกินพืชเป็นอาหารแล้วต้องมีการย่อยมีการหมักของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายๆดังนั้นเนี่ยการกินการเมตาบอลิซึมอะไรต่างๆของร่างกายก็จะไม่เหมือนสัตว์อื่นๆและอันที่1อันที่2คือลักษณะของฟันกระต่ายฟันหน้ากระต่ายเนี่ยจะเป็นฟันที่มีการเจริญยืดงอกขึ้นมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ากระต่ายจะมีการกัดการแทะในการเลี้ยงธรรมชาตินะครับในการที่ปกติแล้วจะมีการแทะการกัดอาหารที่กินก็จะมีทั้งหญ้ามีอะไรจะมีการบดเสียดสีเป็นการรับฟันอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้หลายๆรายที่เห็นตามคลินิกฟันหน้าทั้งสองข้างยื่นมาจนกระทั่งทะลุเพดานปากแล้วก็บางทีฟันบวนก็เจาะลงไปที่บริเวณริมฝีปากล่างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่ว่าการแก้ไขก็คือก็คุณหมอก็ต้องตัดแล้วก็เล็มให้มันสมดุลให้มันเป็นปกติแต่มันก็จะมีความยาวตลอดเวลาถ้าพฤติกรรมการเลี้ยงการให้อาหารของเรายังเป็นแบบเดิมและแบบเป็นแบบที่ผิดอยู่ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนกันอย่างที่บอกเนี่ยตรงเนี้ยถึงได้บอกว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความจำเพาะมีความเฉพาะแล้วก็พิเศษมากกว่าการเลี้ยงสุนัขแมวอาหารที่ให้ต้องบอกว่าอาหารที่ให้โอเคนะควรจะต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันคงไม่ต้องถึงกับคนว่ามีของแมวว่าสุนัขกับแมวต้องมีอาหารประเภทนี้มีปลามีเนื้อสัตว์มีอะไรต่างๆคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความต้องการของกระต่ายอันที่หนึ่งคือต้องมีหญ้าสดให้กินมีหญ้าแห้งเพื่อให้เขากินมีผักผลไม้อาจจะมีพวกอาหารเม็ดอาหารหยาบอาหารเม็ดเพื่อเสริมรวมถึงอาจจะมีต้องมีน้ำสะอาดเพื่อให้กินได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังดูแล้วนะโอ้มีแค่ไม่กี่อย่างมีแค่อาหารมีแค่หญ้าสดหญ้าแห้งผักผลไม้ผักสดผลไม้อาหารสำเร็จรูปแบบของดีๆแล้วก็มีน้ำก็5อย่างง่ายๆแต่ฟังดูแล้วดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าในการเตรียมในการเลือกที่จะทำให้ก็ต้องใช้ความเอาใจใส่นิดนึงนะครับก็คือแบบว่าจะหญ้าสดหญ้าแห้งอันนี้ก็ต้องสลับกันให้หรือว่าแบบพยายามไว้อยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วก็แล้วแต่เขาจะเลือกกินอะไรอาจจะต้องคำนวณดูครับประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคพูดถึงหญ้าเราอาจจะให้พร้อมกันทีเดียวหรืออาจจะมีการเปลี่ยนบ้างมีการเหมือนกับว่าสลับกันบ้างแต่ปริมาณจะไม่ได้เท่ากันเพราะว่าต้องเรียนว่ากระต่ายเนี่ยต้องได้รับหญ้าสดหรือหญ้าแห้งก็ได้แบบไม่จำกัดคือตั้งทิ้งเอาไว้เลยให้กินตลอดเวลาหญ้าสดเป็นตัวหลักๆที่ควรจะต้องมีค่ะนะครับ
มีเป็นหลักๆเลยแต่ความรู้สึกว่าถ้าเป็นหญ้าสดเนี่ยมันก็จะมีน้ำในตัวหญ้าอยู่อ่ะมันก็น่าจะโอเคแต่แบบพอหญ้าแห้งคือมันแห้งถึงต้องบอกว่าต้องมีน้ำสะอาดตั้งทิ้งไว้ตลอดเวลาด้วยแต่หญ้าแห้งเนี่ยอันที่นึกที่หญ้าแห้งหลายๆชนิดเป็นหญ้าที่เป็นหญ้าสายพันธุ์ต่างประเทศมีทั้งโปรตีนมีทั้งตัวไฟเบอร์อะไรต่างๆมากซึ่งลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เสริมคุณค่าทางอาหารที่ได้เพราะหญ้าสดเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าควรจะต้องมีหญ้าตั้งทิ้งไว้ตลอดให้เขากินได้ตลอดเวลาเพราะเขาต้องมีการรับฟันให้ดูเรียบร้อยให้ดูเรียบเพราะต้องมีการสบกันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ต้องการตัวไฟเบอร์เพื่อทำให้เกิดการขับถ่ายให้เกิดการระบายของเสียที่หลังจากที่ดูดซึมสารอาหารไปแล้วออกไปด้วยลักษณะแบบนั้นแต่เขาระบายเก่งมากนะคะอ๋อใช่ตลอดเวลากระโดดปุ๊บนี่มาแล้ว 2-3 เมตรตึ้งจะเหมือนม้าเหมือนแพะที่แป๊บๆเดินม้าเนี่ยวิ่งแป๊บนึงก็มีอึไหลมาปืดๆตลอดเวลาแพะก็จะเป็นลูกกระสุนกลมๆกระจายเต็มไปหมดน้องแมวก็ไม่ใช่น้องกระต่ายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเยอะอ๋อแต่ว่าคือถ้าเป็นหญ้าเนี่ยจะสดหรือจะแห้งยังไงก็ต้องมีติดไว้ในเป็นอาหารหลักต้องบอกว่าหญ้าสดหรือหญ้าแห้งต้องมีเป็นอาหารหลักเพื่อเอาให้เขากินได้ตลอดเวลาเขาสามารถกินได้ตลอดจะกินมากขนาดไหนก็ได้ตัวอื่นๆเนี่ยเช่นพวกผักสดผลไม้อาหารเม็ดเนี่ยเป็นรวมๆกันแล้วเนี่ยแค่จะประมาณ 20-30% ของอาหารหลักเท่านั้นเองแต่ว่าความที่แบบหญ้าสดมันอาจจะมีเป็นหญ้าขนอันนี้อาจจะไม่ได้มีสายพันธุ์อื่นที่จะแบบต้องเลือกแต่ถ้าหญ้าแห้งเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์บางทีเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะคะครับเขากินได้หมดเลยป่ะคะคือหญ้าแห้งเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าที่เขาขายกันนะบางคนจะไม่นึกถึงฟางข้าว ซึ่งอันนั้นน่ะไม่ควรให้เยอะเพราะคุณค่าทางอาหารต่ำมากหญ้าแห้งที่พูดถึงที่ขายกันทำท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหลายๆคนที่เลี้ยงกระต่ายจะรู้จักอ่ะหญ้าทิโมธีหญ้าแพงโกล่าอะไรต่างๆอัลฟาฟ่าซึ่งมีขายกันแต่ถามว่าราคาสูงไหม ก็ถือว่ามีราคาระดับหนึ่งทีเดียวเลยนะครับตัวในหญ้าแห้งเนี่ยมันจะมีตัวไฟเบอร์ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าโปรตีนก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็แตกต่างกันในหญ้าแต่ละชนิดด้วยซึ่งต้องเรียนว่าหญ้าในกลุ่มของพืชตระกูลถั่วหญ้าอัลฟาฟ่าต่างๆเนี่ยปริมาณโปรตีนก็จะค่อนข้างสูงมีทั้งโปรตีนทั้งแคลเซียมที่อยู่ในคุณค่าทางอาหารของหญ้าเหล่านั้นซึ่งก็จะเหมาะกันกับกระต่ายที่กำลังเจริญเติบโตกระต่ายที่ต้องใช้พลังงานที่กำลังตั้งท้องหรือให้นมนะครับแต่ถ้าเป็นกระต่ายที่อายุเยอะโตเต็มที่แล้วหรือโดยเฉพาะกระต่ายแก่ๆเนี่ยกระต่ายแก่อันตรงเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความอ้วนหรืออาจจะทำให้เกิดโรคปลายต่างๆตามมาได้อันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกหญ้าแต่ละชนิดซึ่งอาจจะที่ห่อของหญ้าเนี่ยมันก็จะมีการเขียนคุณค่าทางอาหารปริมาณโปรตีนอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราจะพิจารณาได้ปรึกษาคุณหมอได้ครับว่ากระต่ายช่วงขนาดนี้ควรใช้กินหญ้ากลุ่มไหนแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าหญ้าสดกับหญ้าแห้งเนี่ยควรจะต้องตั้งทิ้งไว้ให้กินตลอดเวลาต้องเป็นปริมาณถึง 70-80% ของอาหารหลักๆของเขาเลยนะครับแล้วอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนหญ้าบ่อยไหมคะหมายถึงว่าเพราะความที่เราวางทิ้งไว้สมมติแบบวันหนึ่งเราควรเปลี่ยนไหมหรือว่า 2-3 วันเปลี่ยนทีหรือว่าจะแนะนำว่าไม่ควรให้เป็นคืออาจจะต้องดูด้วยเพราะว่าเวลาปริมาณที่ให้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ในนั้นเยอะๆมากๆเขาเนี่ยบางทีฉี่เขาไปเปื้อนน้ำอาจจะหกไปซึ่งทำให้เกิดถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็ค้างแล้วก็ทำให้โอกาสที่เชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีมันอาจจะเจริญเติบโตได้อาจจะต้องทยอยให้นะครับแต่ว่าจะต้องมีตั้งทิ้งไว้ตลอดเห็นใกล้ๆจังหวะก็เติมเข้าไปแต่ประเด็นคือการเลือกหญ้าแห้งตัวหญ้าแห้งไปให้เขากินเนี่ยอาจจะต้องดูคุณภาพด้วยเพราะการที่เอาไปอบเอาไว้แล้วเกิดความชื้นการเก็บไม่ดีก็ทำให้กลิ่นมันผิดปกติไปมีปัญหาหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาจะแนะนำว่าเวลาการเก็บหญ้าแห้งเนี่ยอาจจะต้องทำใส่ในตะข่ายเพื่อให้มันที่โปร่งๆเพื่ออากาศถ่ายเทสะอาดแต่ต้องเช็คด้วยว่าเอ๊ะเก่าเกินไปก็ไม่ดีเก่าเกินไปคุณภาพคุณค่าทางอาหารก็จะต่ำลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าให้ในปริมาณที่เหมาะสมครับผมถ้ามีตัวเดียวก็ไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบว่าโอ้โหกลัวมันไม่อิ่มเพียงแต่ให้มีตลอดเวลาเท่านั้นเองให้มีก็ต้องแต่ให้มีตลอดแต่ใกล้ๆหมดเราก็ค่อยๆไปเติมทีละนิดก็ได้เหมือนกันแต่จะบอกว่าฟางเนี่ยไม่ใช่ดีเพราะบางคนบอกว่าหญ้าแห้งก็คือฟางไม่ใช่ฟางใช่ไหมคะฟางเนี่ยไม่ควรให้เพราะคุณค่าทางอาหารต่ำมากเลยค่ะนะเลือกเอาหญ้าลักษณะแบบนั้นดีกว่าเป็นเฉพาะสำหรับกระต่ายเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงมีขายกัน
เยอะแยะมากครับใช่ครับงั้นหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่ราคาพอสมควรเหมือนกันนะคะทีนี้โอ้โหถ้าจะให้แต่หญ้าก็ไม่ได้เอออันนี้อย่างที่เคยเลี้ยงก็มาผักสดด้วยแครอทละมาอันดับหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เราอาจจะเห็นว่าในการ์ตูนอ่ะตัวบันนี่อ่ะที่เวลาจะกินกินแครอทมีแครอทถือเป็นปกติเลยเราก็จะจำภาพว่ากระต่ายกับแครอทเป็นของคู่กันแล้วก็จะกินแต่แครอทซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ ตัวผักผลไม้เนี่ยผักเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาหารซึ่งเป็นส่วนน้อยให้เป็นอาหารเสริมต้องบอกว่าการให้กินผักเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ว่าถ้าตัวที่ไม่เคยกินมาก่อนก็อาจจะต้องค่อยๆปรับให้กินด้วยเพราะบางทีกินในปริมาณเยอะเกินไปจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารก็จะบิดเบี้ยวไปทำให้การย่อยการหมักการเอาไปใช้พลังงานต่างๆมันไม่เป็นปกติซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่าต้องค่อยๆปรับให้กินทีละนิดแล้วก็ให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอะครับอย่างที่บอกอ๋อคือไม่ได้หมายความว่ากระต่ายทุกตัวจะพอเราไปวางปุ๊บเขาจะกินก็อาจจะไม่อย่างนั้นก็ได้ปัญหาคือจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นผักเป็นพืชผักเนี่ยกินได้แน่ๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สดๆแต่ประเด็นคือการกินมากเกินไปจากที่เดิมไม่เคยกินมาก่อนเลยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่เขาสัดส่วนอัตราส่วนของการหมักอะไรต่างๆมันสมดุลกันมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปในช่วงที่กินเข้าไปในช่วงแรกๆซึ่งอาจจะทำให้ถ้ามีปัญหาเรื่องท้องอืดหรืออะไรต่างๆตามมาซึ่งปัญหาท้องอืดเป็นปัญหาที่อันตรายมากในการตายโอ้แล้วอย่างนี้เราจะเลือกผักผลไม้ยังไงดีคะเขากินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าเนาะตรงนี้สำคัญเลยเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหพอพูดถึงผักผลไม้เสร็จโอ้เราไฮโซเรากินอะโวคาโดมีไขมันดีสูงมากโอเมก้าเอาไปเขากินซึ่งอันนั้นเป็นลักษณะที่ผิดต้องบอกว่าผักผลไม้ผักที่ไม่ควรให้กระต่ายกินเลยเนี่ยอะโวคาโดต้นหอมหัวหอมนะครับต้นหอมหัวหอมนั่นแหละพวกนี้ไม่ควรให้ตัวที่สำคัญที่คิดว่าโอเคนะในบ้านเรามีเยอะเราให้กินได้อันที่สำคัญคือบรอกโคลีให้กินได้เลยบรอกโคลีบีทรูทอันนี้บางบ้านก็มีบางก็ชอบแต่ของแพงนิดนึงนะฮะตัวผักกาดแครอทคะน้ากวางตุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้กินได้คะน้าได้เลยครับได้เหรอคะแต่ที่สำคัญคือต้องรู้เรื่องความสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยโอ้โหยาฆ่าแมลงค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งอันนี้พูดไปเนี่ยพวกเราได้แล้วหมดแล้วล่ะพวกเราได้รับมาก่อนแล้วโอ้งั้นซื้อแบบออร์แกนิกให้เลยละกันโอ้โหของเรากินที่ขายตามฟาร์มทั่วไปนะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วโอเคตัวพืชผักเราสามารถให้เสริมเป็นอาหารกลุ่มนึงสำหรับเสริมให้กับกระต่ายได้นะแต่ก็ต้องเลือกกะหล่ำปลีบรอกโคลี่นะครับบีทรูทผักกาดขาวใบขึ้นช่ายผักกาดกวางตุ้งคะน้าอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กินได้แต่ทั้งหมดเรื่องความสะอาดล้างให้สะอาดด้วยค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดมาแล้วน่าสนใจคำนี้มากอาหารเสริมใช่ครับไม่ใช่อาหารหลักนะคะเสริมได้ในหลายๆครั้งคือนานๆทีก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่บ่อยหรือเป็นอาหารแบบโอ้โหอ่ะกินไปเลยจ้าประเด็นอย่างนึงคือถ้าเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงเพราะถ้ากินมากๆกระต่ายไม่ได้ต้องการค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเขาคำนวณว่ากระต่ายตัวนึงถ้ากระต่ายหนัก1กิโลปริมาณที่เขาจะกินได้จริงๆคือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันครึ่งช้อนกินข้าวอ่ะนิดเดียวกินนิดหน่อยเป็นเหมือนกับเป็นของรางวัลเป็นอะไรที่โอเคอันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากินหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือกินคือต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหวันนี้มีผลไม้ผักตั้งทิ้งไว้ให้กินตลอดเลยอะไรไอ้ตรงนั้นไม่ควรไม่ควรถ้างั้นจากแครอทก็เป็นเบบี้แครอทแล้วกันอะไรเล็กๆ น้อยๆไปเพราะตัวเขาไม่ได้ใหญ่ด้วยไม่ได้กินเยอะแล้วอีกอันนึงอาหารอีกกลุ่มนึงที่ต้องให้ที่ถามว่าควรจะมีไหมมีได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารตัวที่หลักๆที่ควรต้องเสริมให้เขาเป็นอาหารตัวที่มาเสริมให้เขากินก็คือพวกอาหารเม็ดเดี๋ยวนี้อาหารเม็ดต้องบอกว่าอาหารเม็ดมีหลายเกรดต้องใช้คำว่าอาหารเม็ดที่คุณภาพดีเพราะอาหารเม็ดที่มีแต่แป้งก็เยอะแยะไปอาหารเม็ดเนี่ยในปัจจุบันราคาก็จะสูงระดับหนึ่งเพราะว่าราคาขึ้นอยู่กับตามคุณภาพของตัวอาหารอาหารเม็ดมันก็มีหลายแบบนะอาหารเม็ดที่เป็นอาหารเป็นเม็ดเป็นแท่งเป็นเกรดๆอย่างเดียวเป็นแท่งๆเล็กๆอย่างเดียวเลยหรืออาหารที่เป็นผสมมีทั้งอาหารเม็ดด้วยมีทั้งเม็ดผักอะไรมีธัญพืชมีอะไรต่างๆเราด้วยเหล่านั้นด้วยเนี่ยถามว่าทั้งสองอย่างเนี่ยเวลาคำนวณดูแล้วเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันโอเคมันดีเหมือนกันแต่ประเด็นคือถ้าเกิดให้อาหารที่มีความหลากหลายในอาหารเม็ดนั้นมีเม็ดอะไรต่างๆด้วยข้อเสียอย่างนึงคือกระต่ายมักจะเลือก
กินเฉพาะอันที่เขาชอบเออใช่ใช่ใช่เขาก็จะเลือกกินเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ในซีเรียลในอะไรต่างๆบางทีเราก็จะเลือกกินแต่ของอร่อยอร่อยก่อนจริงจริงอ๋อก็ต้องดูแหละว่าเขาเลือกอะไรเนาะใช่ครับอาจจะคือให้เป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดแบบผลิตมาเป็นแบบขนาดแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันเป็นอันนั้นเลยก็ได้หรือถ้าจะเป็นแบบแยกก็โอเคอาจต้องคำนวณให้ทีละน้อยแล้วก็หมดก่อนถึงจะเติมเข้าไปเพราะเขาจะได้รับอาหารปริมาณครบกับที่เราอยากให้เขาอยากให้เขาจริงๆอะครับค่ะโอ้โหแสดงว่าคืออาหารเขาอย่างน้อยหญ้าต้องอยู่ในกรงละใช่แล้วนะคะตลอดจะไปหญ้าให้หญ้าสดก็ได้แล้วก็มีเสริมอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าแบบอาหารเม็ดคือถ้าเกิดมันมีความหลากหลายพอเขาเลือกมากๆเนี่ยก็จะกินแต่แค่นั้นใช่ครับจะได้ไม่ครบจริงๆก็จะไม่กินอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะฮะน่าจะกลายเป็นว่ามีแล้วเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นข้อเสียที่เขาจะเลือกกินโดยที่ได้ไม่ครบอย่างที่เราต้องการจะให้จริงๆอ๋อแต่บางทีถ้าเกิดเขาไม่ชอบคือไม่กินเลยอาหารเม็ดเราอาจจะคุณภาพไม่ดีโอ้ยเลือกด้วยนะที่สำคัญเนี่ยที่เราพูดไปทั้งหมดเลยเนี่ยอันที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำสะอาดต้องมีน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยต้องบอกว่าเวลาให้กินภาชนะที่จะใส่น้ำมีความสำคัญค่ะเพราะถ้าเขากรงบางคนจะบอกว่าก็มีชามตั้งที่ไม่เอาจานแบนๆใบนึงใส่น้ำเข้าไปเขาจะได้เขาก็เลียกินเองได้ตลอดแต่ประเด็นอันนั้นค่อนข้างไม่แนะนำเนื่องจากว่าจะสิ่งที่จะแนะนำคือกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีขนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเปียกน้ำแล้วก็เปรอะได้ง่ายดังนั้นจะแนะนำว่าเป็นขวดเป็นจุกแล้วก็มีจุกขวดน้ำที่มีจุกแล้วก็หัดให้เขาตั้งแต่เด็กๆว่าเริ่มเวลาเขาจะไปเลียพอเลียเสร็จน้ำก็จะไหลออกมานิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็จะไม่หกไม่เลอะค่ะไม่ค่อยแนะนำให้เป็นภาชนะที่เป็นจานแบนๆวางกับพื้นเพราะมีโอกาสที่จะกระโดดไปนิดนึงคว่ำจานไปอดเกิดอีกอดทั้งวันไม่ได้กินน้ำเลยเพราะเราอาจจะไม่ได้ดูตลอดแล้วก็ปัญหาคือพื้นเลอะไปหมดพอพื้นเลอะไปเสร็จแล้วเนี่ยผิวตามผิวหนังขนของเขาก็จะเปื้อนไปด้วยบางทีอุจจาระที่มันเปื้อนอยู่ก็เละไปหมดเลยดังนั้นก็เลยจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้เป็นขวดแล้วมีจุน้ำให้เขาเลียกินเองหรือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้เป็นภาชนะอาจจะต้องใช้เป็นภาชนะที่ฐานกว้างนิดนึงแล้วก็มีความหนักหน่อยเป็นเซรามิกก็ได้นะครับเพื่อจะได้ว่าเวลาโดนนิดนึงก็จะไม่คว่ำเพราะถ้าเป็นจานแบนๆแล้วก็พลาสติกเบาๆเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะคว่ำหกได้ง่ายแล้วโอกาสที่เขาไปแทะก็จะมีไปแทะแล้วก็กลายเป็นกินพลาสติกเหล่านั้นเข้าไปแต่เขาแทะเซรามิกได้ใช่ไหมแทะคือมันมีความแข็งอะมันไม่ค่อยแตกอยู่แล้วเท่าที่เห็นนะครับก็สำคัญคือน้ำหญ้าอย่างอื่นเสริมใช่ครับหลักๆมีหญ้าทิ้งไว้ตลอดจะหญ้าแห้งแต่หญ้าสดเนี่ยบางทีเราหายากไงหลายๆคนก็ใช้เป็นวิธีเอาหญ้าแห้งให้กินแต่หญ้าแห้งก็ต้องเป็นหญ้าแห้งที่มีคุณภาพดีพลังงานที่เขาจะได้รับจากการกินหญ้าแห้งจะได้เพียงพอนะครับประเด็นคืออยู่ที่พลังงานอยู่ที่โปรตีนแล้วก็อยู่ที่ไฟเบอร์ตัวเส้นใยอาหารที่เขาต้องได้รับรวมถึงมีน้ำนั่นแหละจะมาจากอันไหนก็แล้วแต่นะครับสำคัญเลือกอาหารด้วยว่าบางทีถ้าเป็นผลไม้มันมีความหวานร่างกายเขาก็ไม่ได้ต้องการกินไปก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้เพราะฉะนั้นก็คือเลือกไม่ยากละเท่าที่ฟังดูเรื่องไม่ยากแต่ใส่ใจหน่อยนิดนึงนะคะเพราะแต่ละตัวก็มีความชอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ทีนี้คือการเลี้ยงกระต่ายเนี่ยเราก็ถ้าเลี้ยงอย่างนี้เราไม่ได้เป็นระบบเปิดอยู่แล้วอยู่ในกรงเลี้ยงกรงเอาวางอาหารมีน้ำจบอย่าลืมดูว่าขนาดก็ต้องไม่เล็กไม่ทำให้อึดอัดเกินไปเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่ากระต่ายขยับตัวแทบจะไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเราให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยเขาเดินในบ้านกระโดดในบ้านตลอดเพราะปล่อยให้กระโดดในบ้านตลอดรับรองได้อุจจาระจะกระจายทั่วเลยเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ที่อึบ่อยบ่อยมากอึได้ตลอดมากคือเคยเลี้ยงแล้วรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันค่ะเพราะว่าซื้อเองซื้อเยอะ คือมีแผ่นซับรองใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่ไว้ซับอุจจาระซับฉี่เป็นแผ่นรองซับนั่นแหละที่ว่ามันมีอีกอันนึงที่เป็นอ๋อขี้เลื่อยขี้เลื่อยเบดดิ้งแล้วก็วางบนแผ่นซับอีกทีนึงเอาสินั่นแหละเพราะซับสุดฤทธิ์มันต้องมีตัวที่ดับกลิ่นดึงความชื้นออกไปด้วยฮะใช่ใช่ค่ะมันไปหมดไก่พวกตรงนี้ค่ะอาหารไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็เลี้ยงได้นะคือเขาก็น่ารักของเขาแหละเอาใจใส่ดูแลอย่างดีนี่เขาก็อ้วนได้นะคะถึงแม้ว่าจะเลี้ยงด้วยหญ้าด้วยผักนั่นแหละครับเพราะมันมีพลังงานที่เขาต้องได้รับพลังงานโดยการที่ใช้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเขาเนี่ยเป็นตัว
เปลี่ยนเป็นตัวย่อยแล้วก็ดึงให้ไปเกิดพลังงานร่างกายเขาจะได้พลังงานจากสิ่งเหล่านี้แหละครับขนาดกินผักกินหญ้าเขายังอ้วนได้เลยเนาะเราก็กินผักกินหญ้าเราเลิกกินเดี๋ยวเราอ้วนนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะแต่ที่เหลือโอเคไม่ยากละจัดเต็มได้จัดเต็มได้จัดเต็มที่นะคะขอบคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การนอกใจส่งผลอะไรต่อชีวิตของคนที่ถูกนอกใจและการระบายด้วยความโกรธควรทำหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับการนอกใจเนี่ยมันเป็นการทำลายคำมั่นสัญญาหรือความซื่อสัตย์นะคะทำลายความซื่อสัตย์ระหว่างคู่รักที่เคยมีให้กันและกันนะคะคงไม่มีใครที่มีคู่รักและอยากให้แฟนของเราเนี่ยมีแฟนหลายๆคนรักคนอื่นด้วยก็อยากให้เขารักเราคนเดียวไม่ว่าจะหญิงรักชายหรือชายรักหญิงหรือหญิงรักหญิงชายรักชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อชีวิตคู่ของทั้งสองฝ่ายนะคะก็คืออาจจะมีผลแค่เสียใจตอนแรกนะคะหรือมันนำไปสู่การหย่าร้างเลยก็ได้หรือในที่สุดต้องไปบำบัดทางจิตก็ได้นะคะคือบางคนเสียอกเสียใจมากเพราะว่าโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยหรือฝ่ายชายก็ตามที่ถูกนอกใจเนี่ยคำถามแรกคือฉันทำอะไรผิดนะคะหลายคนขี้มักจะโทษตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนฉันทำอะไรผิดฉันว่าฉันทำดีที่สุดแล้วนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีผลต่อชีวิตมันน่าถูกนอกใจบ่อยๆเนี่ยมันต้องมากกว่า1ครั้งแน่นอนเพราะมากกว่า1ครั้งเนี่ยมันผ่านครั้งที่1มาแล้วนี่เป็นครั้งที่2 3 4 5อะไรก็ว่าไปคือมากกว่า1ครั้งแล้วจะรับมือยังไงการโกรธผิดหวังหรือเสียใจเนี่ยมันมีแน่นอนนะฮะเราก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือเก็บงำอารมณ์ตัวเองไว้นะอยากร้องไห้ร้องไปเลยนะคะอยากคว้างโน่นคว้างนี่ทำไปเลยแต่อย่าไปทำร้ายร่างกายใครนะคะไม่ใช่ว่าหยิบของมาแล้วคว้างไปโดนหัวชาวบ้านอะไรเงี้ยนะคะระบายมันออกมานะคะไม่ต้องไปเก็บอารมณ์มันระบายมันออกมาด้วยการร้องไห้ด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะคะอาจจะระบายให้คนที่เรารู้ว่ารักเราจริงให้เขารับรู้ด้วยอะไรรูปวิธีระบายของคนเราเนี่ยมันมีแตกต่างกันนะคะเมื่อระบายไปแล้วสงบใจได้นิ่งๆแล้วก็ลองมาหาสาเหตุของการนอกใจดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเพื่อจะยอมรับได้ไหมรับปัญหานี้ได้ไหมอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะตรงนี้จันทิพาก็อยากจะสรุปว่าสาเหตุของการนอกใจเพราะเรามาบอกว่าให้ศึกษาสาเหตุของการนอกใจนะคะมันขึ้นอยู่กับการนอกใจนะเราให้อภัยได้หรือให้อภัยไม่ได้This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.